และหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งนะคะอย่างที่ท่านอธิบดีกรมชลประทานบอกนั่นก็คือเรื่องของระดับน้ําในแม่น้ําที่ลดต่ําลงทําให้น้ําทะเลที่สูงกว่าหนุนเข้ามาอยู่ในแม่น้ําและทําให้ค่าความเค็มนั้นเกินมาตรฐานในส่วนของกรมชลประทานค่ะได้มีการนําเครื่องผลักดันน้ํามาติดตั้งเพื่อที่จะผลักดันน้ําจากแม่น้ําแม่กลองแม่น้ําท่าจีนเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อเป็นการผลักดันความเค็มให้เจือจางลงค่ะในส่วนของสํานักเครื่องจักรกลกรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องผลัก ดันน้ำ8เครื่องค่ะที่สะพานข้ามคลองพระยาบรรลือเยื้องหน้าวัดไผ่ลงวัวตําบลบางตะเถนอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำในคลองพระยาบรรลือให้ไหลเร็วขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้น้ำในคลองพระยาบรรลือลดต่ำลงมากทําให้ระบบนิเวศในคลองเริ่มมีปัญหา การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันน้ําเค็มของกรมชลประทานเนื่องจากว่าน้ําเค็มเนี่ยลุกขึ้นมาถึงจังหวัดปทุมธานีหากไม่ผลักดันด้านเหนือของจังหวัดปทุมธานีก็จะทําให้น้ําเค็มเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นภาพของการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําจากแม่น้ํา แม่คลองซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดเข้ามาสู่แม่น้ำท่าจีนนะคะที่เป็นเส้นอยู่ตรงกลางจากนั้นค่ะก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำผ่านน้ำผ่านคลองพยาบรรือคลองพระพิมนคลองประปาและคลองมหาสวัสดเพื่อเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยามาที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะให้มวลน้ำทั้งหมดเนี่ยค่ะไปผลักดันน้ำความเค็มต่างๆให้เกิดความเจือจางลงนะคะแล้วก็ให้น้ำเค็มเนี่ยถอยกลับลงไปซึ่งจะเป็นการ ลดค่าความเค็มบริเวณอำเภอบางไสรได้ ขณะที่การประปานครหลวงหรือว่ากปนก็ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสทอนอชอและกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพราะว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนที่ผ่านมากปนอมีการหลีกเลี่ยงการสูบน้ำดิบในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงมาผลิตน้ำประปาแต่ก็ยังมีความเค็มที่หนุนสูงเข้ามาในระบบค่ะส่งผลให้ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะสังเกตได้ว่ารสชา ของน้ำประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพล่าสุดกรมชลประทานและกปะนอก,ก็ได้ดำเนินการไล่ลิ่มความเค็มด้วยการทดลองกระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการใช้วิธีพิเศษนะคะโดยผลการทดลองเนี่ยเขาพบว่ามีค่าความเค็มที่ลดลงซึ่งทั้งสองหน่วยงานก็จะติดตามข้อมูลและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ